มาดูวิธีการก้อยก้อยอย่างก้อยเอ้าภาคหน่อยสิคะคนทำก้อยหมูสามชั้นอันนี้ก็เมนูกับแก้มบ่ปกติข้าวมาได้กับแก้มกันนึกว่าปกติปกติเป็นกับแก้มเอ้ยนะเว้าให้ดีเด้เขาว่านะแต่ละวิดีโอก็ได้น้องบอกอันนี้เมนูกับแก้มนะฮะก้อยมักขี้กาก็อย่างว่าอยู่2ปีที่แล้วมาได้กินอันนี้ก้อยดิบเหรอเนาะใช่ป้าบ่ควรให้พี่หน่อยบ่พี่นับตังค์น้องให้ยายนะกลัวน้องเล่นของนะครับงวดที่แล้วพี่กินก็ดิบเหรอสุกสุกอะหนูก้อยอย่างนี้เสร็จแล้วก็ไปคั่วไปคั่วให้โอเคขอสุกเถอะเดี๋ยวสิจิตใจดิบแล้วสิหาลำบากมันบ่มีติดเลียดเหมือนผัวโตแล้วลำบากเลยนะบู๊ดูสีสันนะคะพี่น้องขาหันมาอีกทีแกงอ่อมลงผักแล้วนะฮะหัวหมูส้มมาสั้นเพิ่นว่ามาคุกแล้วนะฮะนี่ลาบผักขี้กาคั่วไอ้เธอก้อยผักขี้กาดิบเนาะอันนี้มันทำแบบย่างก็มีป่ะย่างก็ได้ย่างแบบน้ำตกอ่ามาหยำมันไม่ตีคนหรอกไอเดียวนี่แหละมันตีคนเลยเดี๋ยวแซ่บมาหายายเร็วโอเคไหมกินกับข้าวเหนียวตุ้ยพี่น้องขาเผ็ดๆทั้งพริกผงพริกสดจ้าจ้าชวดชวดแซ่บแซ่บบ้านไทยก้อยแบบไหนมาแนะนำเพิ่มเติมกันได้นะคะอันนี้ก้อยก้อยขี้กาหมูสามชั้นเนาะแล้วยายจ๋าจะคั่วสักหยุกหนึ่งนะคะเมนูนี้ดาดกระทะสักหน่อยแซ่บข้าวเหนียวตุ้ยหอนๆว้าฝีมือ